านผู้ชมครับในช่วงของเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle ในสัปดาห์นี้เราจะว่ากันด้วยโรคหนึ่งที่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่หายไปจากเมืองไทยสักทีนึงยังมีผู้ป่วยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับวัณโรควันนี้เราจะมาแบทเทิลกันในมุมมองของแพทย์แผนจีนก่อนนะครับรายการเวลบีได้รับเกียรติจากแพทย์จีนกฤษดารัตติพิชัยจะมาให้ความรู้มุมมองกับเรารวมถึงแนวทางวินิจฉัยและการรักษาสำหรับผู้ที่เป็นวัณโรคในมุมของแพทย์แผนจีนครับก็คือในเรื่องของวัณโรคใช่ไหมครับผมอันนี้ทางการแพทย์แผนจีนเขาจะเรียกว่าเฟ่ยเจียเขอนะครับผมนะซึ่งมันเป็นลักษณะของการติดเชื้อในรูปแบบหนึ่งนะครับผมนะซึ่งคนสมัยโบราณเนี่ยคือเขาก็จะพูดว่าไงดีคือเขาก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่แค่ว่าคือมันมีลักษณะมีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยออกมาจากปอดเท่านั้นเองนะครับผมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อพวกนี้ฮะออกสู่ภายนอกได้โดยทางเหมือนกับว่ามีการไอหรือมีอาการจามเกิดขึ้นเชื้อก็จะมีกระจายออกสู่อากาศภายนอกทีนี้อย่างเวลาที่เราเดินผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อพวกนั้นน่ะเข้าไปสู่ภายในปอดของเราซึ่งโดยปกติแล้วเชื้อพวกนี้เนี่ยคือมันจะสามารถที่จะอยู่ในอากาศภายนอกเนี่ยได้นานหลายชั่วโมงอันนี้แพทย์แผนจีนคือไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้โดยตรงเพราะว่าพวกนี้คือมันเกิดจากการติดเชื้อพวกแบคทีเรียนะครับผมนะเพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่เราจะรู้ก็คือเหมือนกับว่าคือต้องเอาเสมหะเนี่ยเสร็จแล้วคือเข้าไปส่องกล้องเพื่อจะตรวจดูเชื้อว่ามีเชื้อลักษณะของพวกวัณโรคตัวนี้ทูเบอร์คูลิซิสตัวนี้อยู่หรือเปล่าเท่านั้นนะครับผมครับแต่ทีนี้ลักษณะของที่อาการของพวกวัณโรคพวกนี้นะครับผมเนาะคือในลักษณะอาการของเขาเนี่ยตอนแรกคือลักษณะว่าอาจจะมีอาการไอแห้งๆก่อนนะครับผมอาจจะติดต่อกันประมาณสัก3สัปดาห์เสร็จแล้วเนี่ยพอไอสักพักนึงก็จะเริ่มมีไอเหมือนลักษณะเหมือนเริ่มมีเสมหะออกมาทีนี้คือบางคนก็อาจจะมีเบื่ออาหารอ่อนเพลียน้ำหนักลดกินข้าวไม่ค่อยได้และตรงนี้แหละฮะคืออาการที่เหมือนกับว่าคือน่าจะไปหาหมอครับผมซึ่งโรคตรงนี้คือถ้าถามถึงในมุมมองแล้วคือแพทย์แผนปัจจุบันสามารถรักษาได้ดีกว่าคือตรงนี้คือในแพทย์แผนจีนคือเขาก็มีวิธีการรักษาอยู่แต่คือตรงนี้คือในเรื่องของผลลัพธ์นะผมว่าแพทย์แผนปัจจุบันดีกว่าเพราะเขาเรามีลักษณะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อที่สามารถคือออกฤทธิ์แล้วก็ให้ผลได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเป็นแต่ว่าตรงนี้คือการรักษาเขาค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานานอย่างน้อยๆคือ6เดือนขึ้นไปทีนี้ในเรื่องของวัณโรคของแพทย์แผนจีนเนี่ยคือประเด็นหลักๆคือมันอยู่ในมันหลักๆของเขาเนี่ยคือมันมีปัญหาอยู่ในเรื่องของปอดนะครับผมนะโดยแพทย์แผนจีนคือมองว่าคือในอวัยวะร่างกายของคนเราเนี่ยคือมันจะมีสภาวะอยู่2 ส่วนมีสภาวะยินกับสภาวะหยางใช่มั้ยฮะในปอดก็เหมือนกันในปอดก็จะมียินกับมีหยางอยู่ข้างในมันเป็นตัวเพื่อในเรื่องของความสมดุลของปอดฮะคือไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งคือมีการลุกล้ำหรือว่าล่วงเหมือนกับว่าเกินไปก็จะทำให้อีกส่วนหนึ่งปวดนะครับผมนะทีนี้เวลาเมื่อเราได้รับเชื้อเข้ามาเนี่ยนะครับผมเนาะอันดับแรกที่ของแพทย์แผนจีนซึ่งคือทีนี้คือแพทย์แผนจีนเนี่ยคือเวลาเขามองโรคเนี่ยคือเขาจะมองโรคเหมือนกับว่าโรคคือจะมีการทะลุเป็นลำดับไปอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นในตอนแรกนะฮะในกลุ่มอาการแรกของแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของอินในปอดเนี่ยค่อนข้างที่จะพองลงไปนะครับผมนะคือผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเหมือนกับว่าไอแห้งๆมาแล้วสักพักนึงอาจจะมีเสมหะบ้างเล็กน้อยแต่เสมหะคือยังคงเป็นสีขาวอยู่ทีนี้ก็คืออาจจะมีอาการมีกลัวหนาวบ้างรู้สึกมีไข้มีอะไรบ้างนะครับผมนะซึ่งตรงนี้คืออาจจะต้องมีการดูลิ้นแล้วก็มีการจับชีพจรเพิ่มเติมอย่างดูลิ้นเนี่ยก็คือลิ้นของคนป่วยเองเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะยังชื้นอยู่เป็นฝ้าบางๆนะครับผมแสดงว่าอาการป่วยของเนี้ยคือยังไม่ได้เยอะมากก็คืออยู่ในลักษณะของอาการเริ่มต้นนั่นแหละนะครับผมครับทีนี้ถัดมาเนี่ยคือโรคก็จะมีการทะลุลงมาอีกนะครับผมนะก็อาจทีนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วคือปกติเนี่ยคือยินกับหยางคือมันจะอยู่เท่ากันลักษณะที่สมดุลใช่ไหมฮะพอเมื่อกี้เนี่ยคืออินของปอดเนี่ยมันลดลงพออินของปอดมันลดลงปุ๊บคือมันก็ทำให้เกิดความร้อนเนี่ยหยางมันเพิ่มขึ้นมาหยางก็คือตัวแทนของไฟคือมันลอยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้คนป่วยเนี่ยคือมีลักษณะอาการก็คือมีไอมีเสมหะแต่คราวนี้เสมหะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเอาออกบางคนก็เอาออกง่ายบางคนก็เอาออกยากเพราะว่าเหมือนกับว่าคือมันเริ่มมีความร้อนอยู่ภายใน
็คืออาจจะมีอาการตัวร้อนนะครับผมปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวแล้วก็ลักษณะของในแง่ของลิ้นเนี่ยลิ้นก็คืออาจจะมีตรงบริเวณปลายขอบเนี่ยค่อนข้างลิ้นก็ค่อนข้างที่จะแดงฝ้าก็อาจจะเป็นบางๆหรือเป็นสีเหลืองครับผมก็คือส่วนใหญ่ก็คือในตรงกลุ่มอาการตรงนี้นะครับผมนะแพทย์แผนจีนเขาก็จะใช้ตำรับยาไปเหอคู่จินทางนะครับผมเนาะก็คือเป็นตำรับยาที่ใช้รักษาสำหรับกลุ่มอาการตรงนี้ครับเฟยเจียเหอหรือว่าโรควัณโรคในมุมของแพทย์แผนจีนเนี่ยทางด้านของคุณหมอก็แนะนำนะครับว่ามันต้องใช้การรักษาควบคู่กันครับทั้งการใช้ยาตำรับจีนไปเหอกู้จินทางร่วมกับการแพทย์แบบตะวันตกนะครับเพราะว่าการแพทย์แผนจีนอาจจะเอาไม่อยู่แต่เพียงอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญคือคุณผู้ชมต้องไปพบคุณหมอครับนี่เป็นมุมมองในแพทย์แผนจีนนะครับเราจะไปต่อกันที่มุมมองของแพทย์แผนไทยที่มีต่อวัณโรคครับรายการเวลบีได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณอยุธยาที่จะมาให้มุมมองกับเราในเรื่องของวัณโรคครับวัณโรคมันไม่เคยมีปรากฏชื่อโรคนี้ในการแพทย์แผนไทยไม่มีคือต้องเข้าใจก่อนว่าในการแพทย์แผนไทยเรามีแต่อาการไม่ได้มีโรคเพราะงั้นถามว่าวัณโรคแล้วมันมีอาการอะไรอาการอะไรล่ะครับในวัณโรคพอเราไม่มีชื่อโรคว่ามันคือวัณโรคแต่วัณโรคในการแพทย์แผนไทยมันคืออาการติดเชื้อถูกไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างในการแพทย์แผนไทยเขามีชื่อเขามีอาการเราเรียกฝีในทรวงฝีในทรวงทรวงและทรวงอกมันก็หมายใกล้เคียงกับวัณโรคไหมอาจจะอันที่หนึ่งละสองเรามีคัมภีร์ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆเราเรียกคัมภีร์ตากาศิลาเราเรียกไข้พิษไข้การก็คือโรคติดเชื้อในปัจจุบันเนี้ยมันก่อให้เกิดอาการอะไรมันก่อให้เกิดอาการเช่นไอเป็นเลือดไอเป็นเลือดถ้าเผื่ออย่างนี้หมอไทยก็จะบอกว่ามันไอมันเป็นเลือดได้ยังไงไอเป็นเลือดเลือดออกมาจากไหนล่ะเลือดออกมาจากช่องอุระก็คือช่องปอดแสดงว่ามันมีอาการที่เราเรียกปับผาสังช่องปอดวัณโรคหนึ่งติดเชื้อไงเช่นคนเป็นแล้วติดได้ไหมวัณโรคติดได้ไหมหมอติดได้ไหมครับติดได้จบก็ไปติดเชื้อเข้ามาจากคนอื่นสองอยู่ในที่สกปรกสกปรกไปด้วยสกปรกไปด้วยอากาศพอสกปรกไปด้วยอากาศปั๊บใช่ไหมบางทีเราไม่ต้องไปติดเชื้อมากหรอกแต่เราหายใจเอาอากาศสกอากาศนี้ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งในการแพทย์แผนไทยนะเราเรียกอุตรียังจากธาตุลมออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์อาหารใหม่อาหารเก่าของเสียมันก็เกิดเหตุได้แล้วคนในเมืองปัจจุบันเราหายใจเอาอุตรียังลมสกปรกไหมเป็นนิดแล้วคนที่มันบ้านอยู่ใกล้ๆโรงงานอุตสาหกรรมที่มันพ่นนู่นพ่นนี่เข้ามาเนี่ยมันจะได้อุตรียังสกปรกไหมใช่พวกนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหมดของเสียคือกรีสังตกค้างอยู่ในช่องปอดปริมาณมหาศาลนั่นแหละจนกระอักเป็นเลือดไอออกมาเลือดปนเนี่ยเคยเห็นดูหนังจีนไหมฮ่องเต้เลือดปรากฏบนอะไรผ้าเช็ดปากไอเป็นเลือดความเครียดก็เป็นนะความเครียดก็ทำให้คนไอเป็นเลือดได้กระอักเลือดกรุ้มจนกระอักเลือดก็ได้หมอไทยก็จะไปหาสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะหนึ่งมันเกิดจากรูปก็คือว่าไปได้รับไอ้สิ่งสกปรกมาหรือไปติดเชื้อมาเอาก็ว่ากันไปสองเกิดแต่นามก็บางทีคนเราเนี่ยนึกว่าเป็นวัณโรคจริงนะอาจเป็นใช่วัณโรคก็ได้นะแต่อาการมันเหมือนวัณโรคนะเอานามก่อนหมูละนามได้ไหมดูเหมือนหมูแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะมันเป็นอาการทางใจตราบใดที่อาการทางใจคุณทำไม่ได้มันจะไอกระอักเลือดอยู่นะฮ่องเต้ยังไม่สามารถจัดการบริหารบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้มันก็ยังไอเป็นเลือดอยู่เพราะมันจะกลุ้มใจมันเกิดความเครียดพอเกิดความเครียดมันเกิดความร้อนมันเกิดแรงกดดันขึ้นมาข้างในดันเลือดพุ่งออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นหมอไทยทำยังไงถ้าเกิดนะก็วางยาคลายเครียดเลยยาคลายเครียดมีนะแต่โบราณก็มีนะแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้เพราะเขาห้ามทำทำไมเขาห้ามทำเพราะเขาบอกว่าใบกระท่อมนี่มันผิดกฎหมายเขาบอกกัญชามันก็ผิดกฎหมายแต่โบราณมันใช้ทั้งน้ำไงไอ้พวกนี้แต่เราเอามาทำยาพีเพียวไหม
เราเอามาบางส่วนเข้ากับเครื่องยาแบบอีกมากมายเช่นเราเอาใบกระท่อมเนี่ยนะมาฉาบด้วยปูนแดงฉาบเลยนะเสร็จแล้วไปปิ้งไฟจนปูนแดงมันกรอบมากระเทาะเอาปูนแดงออกเราเรียกสตูฆ่าลิบใบกระท่อมออกส่วนหนึ่งก่อนเสร็จแล้วเอามาเข้าเครื่องยาด้วยเกสรดอกไม้ต่างๆพี่กุลบุญนั่งสารพีกระดังงากระเวกเกสรรวมๆรวมเข้าไปทำให้ใจสงบเติมรากและย่อมไปนิดก็ได้เมล็ดชุมเห็ดไทยเข้าไปหน่อยเด็ดเลยครับ2เกิดแต่รูปมันมีเชื้อนี่หมอไทยเขาก็จะเอาของเสียในช่องปอดออกเอายาไทยเขามีชื่ออุรตกรันตกรันแปลว่าของเสียตักของเสียในช่องปอดเอาของเสียออกซะรู้ออกก่อนพอรู้เสร็จถ้าปอดมันชื้นจับเผายาเผาไปที่อกให้น้ำที่มันแห้งถ้าปอดมันเปียกก็ใช้ร้อนถ้าปอดมันแห้งก็ใช้เย็นขับของเสียออกพอขับของเสียออกปอดมันดีขึ้นเขาก็มียาเลยนะชื่อยาณภากาศกาศอากาศเนี่ยนะเป็นยาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและช่องปอดทั้งหมดเขาวางอย่างหอมเชื่อหอมเขาเพาะมากเลยมหาสีสว่างและในมหาสีสว่างมันเข้ารังนกโบราณว่ารังนกมันเข้าปอดเช่นนี้แหละครับในมุมของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองมองว่าโรควัณโรคเนี่ยเป็นฝีในทรวงนะครับแต่ถ้าเป็นแพทย์แผนจีนเขาก็มองว่าเป็นลักษณะของหนองในปอดแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการรักษาครับสำหรับผู้ที่เป็นวัณโรคจำเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณผู้ชมนั้นไม่อาจจะรักษาด้วยวิธีการแบบพื้นบ้านหรือว่าศาสตร์แขนงต่างๆเพราะว่าจะสังเกตว่าคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยแนะนำให้เราไปพบกับคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าใช้การแพทย์แผนตะวันตกน่าจะได้ผลดีกว่านั่นเองนะครับแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการดูแลสำหรับผู้ที่เป็นวัณโรคสำหรับคนในครอบครัวอาจจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของสุขอนามัยรวมไปถึงการดูแลตนเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นและผู้ที่ไม่ได้เป็นที่ต้องอยู่ร่วมชายคาเดียวกันครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมาในสัปดาห์นี้นะครับหากคุณผู้ชมต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา www.thamapiwat.com นะครับหรือจะพิมพ์เข้าไปพูดคุยกับทีมงานรายการ Wellbe ได้ที่ www.facebook.com/astvbodyandmind นั่นเองครับหมดเวลาลงแล้วผมการจวินตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ